เราพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีผมโดนรถชนลอยไปประมาณ20เมตรเนี่ยหัวลงกระแทกมันต้องคอหักแล้วนะนี่ปากผมแตกนิดเดียวนะนิดเดียวมันเป็นมันเราอธิบายไม่ได้ครับนะฮะแล้วผมก็เราก็มีอะไรเราก็นึกถึงแต่พระแต่ผมก็เชื่อพระต้องปกป้องคนดีนะครับนะฮะต้องปกป้องคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่ปิ้นป้อนหลอกลวงไม่ใช่สิ่งที่ในโลกไม่ค่อยมีนะฮะเรามีตรงนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่เสนอนะครับในนามของประเทศไทยด้วยผมคิดว่าน่าสนับสนุนและก็น่ายินดีครับทีมข่าวทุกข่าวทุกความรู้สึกนะคะเราลงพื้นที่มาที่โรงแรม The Emerald ย่านรัชดาค่ะซึ่งทางอมตะสยามนะคะจัดนิทรรศการประมูลวัตถุโบราณล้ำค่าแห่งประเทศไทยทางนี้นะคะก็เพื่อมุ่งหวังที่จะผลักดันนะคะให้วัตถุโบราณล้ำค่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่ตลาดโลกค่ะทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิดงานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรม The Emerald โดยมีนายชัชวาลคงอุดมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นประธานเปิดงานซึ่งจัดให้มีการบรรยายเชิงวิชาการจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่ควรรู้ในการครอบครองโบราณวัตถุอีกทั้งเพื่อสืบสานและอนุรักษ์พุทธศิลป์แผ่นดินสยามผลักดันโบราณวัตถุของประเทศไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่กำลังให้ความสนใจโบราณวัตถุล้ำค่าและเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐในการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศรวมไปถึงสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆบูรณาการประวัติศาสตร์เข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการศึกษาโบราณวัตถุของไทยให้ก้าวทันโลกมากขึ้นส่วนไฮไลท์ของงานคือการจัดแสดงโบราณวัตถุมงคลล้ำค่า80ชิ้นและพักเรื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งรายได้จากการจัดงานมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายทั้ง5แห่งนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบอายุโบราณวัตถุโดยใช้เทคนิคการเปล่งแสงอีกทั้งจับรางวัลพิเศษประมูลวัตถุโบราณล้ำค่ากว่า60รายการ3 2 1ขออนุญาตเป็นประมูลค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ครับติดต่อทางไม่มีใครสู้กันเลยนะครับน้ำตาจะไหลค่ะมาแล้วจริงๆค่ะสำหรับองค์พ่อนะคะองค์ศพพระสมเด็จของเรานะคะขออนุญาตนะครับให้เดี๋ยวจะนำพี่เขาไปดูองค์จริงนิดนึงนะครับที่ข้างหน้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราอยู่ไหนแล้วใช่ไหมคะพาไปดูที่ข้างหน้าค่ะมีอะไรให้ดีบ้างมาแล้วค่ะในไลฟ์สดนะคะในไลฟ์สดมีความรู้เข้ามาได้เลยทางด้านในงานค่ะยังสามารถที่จะขึ้นรายการที่9ดีใจครับหมายถึงองค์นี้ใช่ไหมฮะพอดีดูจากในหนังสือด้วยแล้วก็มาดูองค์จริงมันจะมีมวลสารเป็นคล้ายๆกับเม็ดพระธาตุนะฮะอยู่ที่ตัวองค์พระก็เลยคิดว่าเพราะปกติแล้วพระสมเด็จเนี่ยถ้าเป็นอายุนานๆเนี่ยจะมีเหมือนกับมีเม็ดพระธาตุเนี่ยปรากฏอยู่ในองค์พระด้วยเลยด้วยเนี่ยแต่องค์นี้ก็ใช่ครับคือในอดีตนะครับมีพระสมเด็จห้อยประจำตัวอยู่ฮะแล้วก็ได้รับประสบการณ์หลายๆอย่างจากพระที่เราห้อยอยู่แต่ทีนี้ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะพระน่ะหายไปนะแล้วทีนี้ไปให้อาจารย์ที่นับถือครับพระอาจารย์ที่เราเคารพบูชาอยู่ท่านก็บอกว่าแลกระหว่างพระกับคนหมายถึงว่าพระแลกชีวิตอ่ะแบบนั้นเป็นพระสมเด็จพระตะคังเหมือนกันครับใช่ครับนะฮะแล้วก็อาจารย์ท่านก็ให้กำลังใจว่าถ้าเราปฏิบัตินะฮะแล้วเราสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรประจำอะไรเงี้ยแล้วถึงวันหนึ่งพระสมเด็จก็จะมาหาเราเองอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ไปครอบครองก็มีองค์เดียวนะครับองค์เดียวแต่มันไม่ได้ว่ามีองค์เดียวองค์นั้นนะครับพระแต่ละองค์ต้องบอกว่าแต่ละองค์เนี่ยมันมีองค์เดียวจริงๆแต่ไม่เหมือนกันนะครับในหนึ่งบล็อกเนี่ยมันมีหลายองค์แต่ความเหมือนกันไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะครับแต่ละองค์มันเป็นนัมเบอร์วันนายชัชวาลคงอุดมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติและนายธนกฤษพรสิริเพชรประธานกรรมการอมตะสยามคอร์ปอเรชั่นจำกัดกล่าวว่า
การจัดการครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศเพราะวัตถุโบราณล้ำค่ามีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานที่สำคัญวัตถุโบราณล้ำค่าของบ้านเราเป็นที่นิยมและเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของต่างชาติหลายประเทศภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดโลกเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศมากมายมหาศาลโดยเฉพาะการตรวจสอบอายุโบราณวัตถุโดยใช้เทคนิคการเปล่งแสงที่มีประสิทธิภาพของอมตะสยามที่บ่งบอกอายุความเก่าแก่ของวัตถุโบราณได้อย่างแม่นยำดีครับมันเป็นการเสริมให้ความเชื่อถือต่างชาติเขาก็ใช่ไหมครับเพราะถ้าจะใช้แต่สายตาคนดูเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมครับพออันนี้พอพิสูจน์ได้เนี่ยความเชื่อถือเกิดขึ้นอะไรเกิดมันทุกอย่างมันก็เข้ามาหมดนะฮะถ้าความเชื่อถือทุกอย่างคนเขาเชื่อมากๆเนี่ยอะไรมันก็ดีครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของท่านที่ท่านอาจารย์ที่จะจัดตั้งเป็นบริษัทเพื่อตรวจสอบนะครับทั้งพระเครื่องแล้วก็วัตถุโบราณตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็ในอนาคตเนี่ยลูกหลานเราจะได้ดำรงรักษาไว้นะครับแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนอกจากมีธรรมชาติสิ่งสวยงามศิลปวัฒนธรรมที่มากมายแล้วเนี่ยวัตถุมงคลก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่โชว์หน้าโชว์ตาของประเทศไทยได้สิ่งที่ในโลกไม่ค่อยมีนะฮะเรามีตรงนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่เสนอนะครับในนามของประเทศไทยด้วยผมคิดว่าน่าสนับสนุนและก็น่ายินดีครับความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิด